สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Supergirl Channel นะคะวันนี้พี่ส้มก็มากับเกมใหม่ของทาง Nexon Thailand นั่นเองเกมนี้ก็เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนะคะชื่อเกมว่า Romance of the Three Kingdom นะคะ The Regent of Johto นั่นเองเกมนี้ก็เป็นเกมแนว RPG วางแผนต่อสู้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าทาง Nexon นะคะนำเกมนี้เข้ามาแล้วเกมจะเป็นยังไงบ้างเข้ามามันก็ที่พี่ส้มเห็นได้เด่นชัดก็คือเขาจะเป็นตำนาน3ก๊กโดยที่เราจะเล่นในส่วนของตัวละครโจโฉนั่นเองนะคะซึ่งพี่สมก็โหลดมาแล้วเกมนี้นะคะเปิดให้โหลดแล้วทั้ง Android แล้วก็ iOS นะคะใครที่ชอบเกมแนวนี้อยู่แล้วพี่สมว่าสนุกแน่นอนนะคะเข้าเกมมาก็จะเป็นแบบนี้เลยเกมนี้ก็จะเป็นแนวแบบเล่นเทิร์นต่อเทิร์นนะคะเราจะควบคุมพลทหารของเราแล้วก็ควบคุมโจโฉของเรานั่นเองให้ไปต่อสู้กับศัตรูหรือว่า AI นั่นเองนะคะมาเดี๋ยวเรามาลองดูในเกมกันดีกว่าว่ามีระบบหรือมีอะไรให้เราได้เล่นกันบ้างนะคะพี่ส้มเข้ามาอย่างแรกก็คือจะเป็นแบบแมปแผนที่แบบภูเขาเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบอาณาเขตของเราเนาะอาณาเขตไว้ให้เราได้ขยายเมืองต่างๆนะคะรับรางวัลก่อนนะคะอันดับแรกรับของก่อนของมีให้รับนะคะนี่มันจะมีเควสอยู่ว่ามุมขวาด้านบนเห็นปะทำลายความชั่วร้ายอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเดี๋ยวนี้กดเข้าไปเลยโจโฉมันเป็นเวลาสักพักอ่านไม่ทันต่อสู้เลยอ่ะทุกคนขอแสดงความยินดีกับการเคลื่อนทัพครั้งแรกของคุณการต่อสู้ของคุณสามารถเลือกผู้บัญชาการได้ด้วยตัวเองอ๋อเลือกผู้บัญชาการที่ต้องการแต่งตั้งอัตโนมัติก็ได้หรือว่าเราจะเลือกเองก็ได้นะคะซึ่งพี่ส้มแต่งตั้งอัตโนมัติละกันฝ่ายแต่งตั้งเรียบร้อยต่อสู้เลยท่าเรือหลินซีว้าพวกเรากำลังสร้างวิหารใหม่เก็บภาษีเพิ่มขึ้นโอ้อันนี้ชาวนาโดนบุกรุกและทำร้ายนะคะทุกคนเราต้องไปช่วยดุนสีธงนั่นมันคือเสียงเอะอะนั่นคืออะไรมันคือธงของโจโฉไปต่อสู้หูเอฟเฟกต์เขาแบบอลังการว่องเวอร์มากยูนิตแต่ละยูนิตประสิทธิภาพแต่ละประเภทมันจะมีผลอัตราการแบบทำดาเมจต่างกันด้วยนะคะทุกคนธนูจะมีผลต่อทหารม้าทหารม้าก็มีผลต่อทหารลบทหารลบก็ธนูเราต้องเอาทหารลบไปสู้ธนูเอาธนูไปสู้ทหารม้าเอาทหารม้าไปสู้ทหารราบไม่ใช่ทหารรบทหารราบนะเทิร์นของพันธมิตรเทิร์นแรกมันเป็นเทิร์นของเราแล้วไปบุกหน้าเต็มที่หุยเอาอันนี้ไปเลยโจมตีโจมตีแม่งโจมตีตัวใหญ่เลยไปต่อไปก็จะเป็นเทิร์นของศัตรูนะคะศัตรูกำลังจะโจมตีเรานัวอุ๊ยเทิร์นของพันธมิตรเทิร์นของเราแล้วค่ะทุกคนกำจัดศัตรูกำจัดแม่มฟันมันเอาทหารม้าไปสู้กับทหารราบไปโดนไปดิฆ่ามันตายไปหนึ่งอุ๊ยอุ๊ยเจ็บโจมตีมันโจมตีอีกตายไปเหลือมึงคนเดียวแล้วมาดิเอ้ยตาเราโจมตีเห็นไหมง่ายๆโถทุกคนยังไงพี่ส้มก็ชนะเอาโถเอ้ยกลยุทธ์นี่อันดับหนึ่งในปฐพีอยู่แล้วโอ้ยเลเวลอัพด้วยมันก็จะมีเควสให้เราทำอยู่ตลอดนะคะหรือว่าเราจะกดเข้าไปต่อสู้เองเลยก็ได้หรือว่าจะทำเควสก็ได้ถ้าเราทำเสร็จเราก็จะได้รางวัลของภารกิจนะแจจัดการนี่เราสามารถขยายเราจะไปขยายแล้วอู้นี่ไงเมืองเราโอ้ยเรามีตลาดนู่นนี่นั่นมีคลังนู่นนี่นั่นด้วยเราจะอัปเกรดไปเลยให้มันใหญ่ๆอัปเกรดฟาร์มเราเป็นเลเวล2แล้วอัปเกรดตลาดด้วยได้ปะอัปเกรดอัปเกรดตลาดด้วยเก็บทั้งหมดไปเลยแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวทรัพยากรในเมืองของเราได้ด้วยนะทุกคนสุดยอดมากๆก่อนที่เราจะจัดการเราจะไปดูร้านค้าก่อนนะคะว่ามีอะไรให้เราซื้อบ้างอ๋อพวกร้านค้าก็จะมีพวกทรัพยากรอาวุธอะไรต่างๆไงให้เราได้ซื้อนะคะไปเราลองไปต่อสู้อีกสักเทิร์นนึงดูค่ะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เรามีกองกำลังของเราเพิ่มแล้วนะคะ
ไปต่อสู้เลยน้องๆคนไหนที่ชอบเกมแนวนี้ก็อย่าลืมไปโหลดกันนะคะแล้วก็มีข่าวสารต่างๆให้ติดตามที่หน้าแฟนเพจ Nexon Thailand แล้วก็แฟนเพจของตัวเกมนี้ด้วยนะคะคือเกม Romance of the Three Kingdoms The Legend of Jojo นั่นเองนะคะก็ไปติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่หน้าแฟนเพจของเขาเลยซึ่งจริงๆอ่ะ Nexon นะพี่ส้มจะแอบบอกก่อนว่าเขาไม่ได้เปิดตัวแค่เกมนี้เกมเดียวนะคะภายในปีนี้ยังมีเกมมือถืออีกมากมายที่กำลังจะเปิดตัวนะคะยูพี่ส้มได้ไปงานของ Influencer มานะคะเป็นงานแบบแอบกระซิบบอก Influencer ก่อนว่ามีเกมอะไรเปิดตัวบ้างนะคะก็พี่ส้มบอกเลยว่ามีอีกเยอะแยะมากมายเลยซึ่งพี่ส้มก็จะไม่พลาดเล่นแน่นอนนะคะไปต่อสู้เลยนี่ไงมีต่อสู้อัตโนมัติด้วยโอ้ใครที่ขี้เกียจนี่ต่อสู้อัตโนมัติได้เลยนะคะสู้มันสู้มันอันนี้พี่ส้มกดต่อสู้อัตโนมัตินะคะเทิร์นของเราก็จะเดินอัตโนมัติเลยนะคะสำหรับใครที่แบบติดธุระขี้เกียจอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถต่อสู้อัตโนมัติได้เลยนะคะทุกคนเรามาดูกันว่าการต่อสู้อัตโนมัติของพี่ส้มครั้งนี้จะชนะไหมอุ้ยทำไมกองทัพมันเยอะจังอ่ะครั้งนี้พี่ส้มจะแพ้ไหมเนี่ยตายไปตายไปตายไป2ต่อเลยตายไป3มาดีทุกคนพี่ส้มจะชนะไหมเนี่ยลบไปมาดีมาดีตายไปเฮ้ยเฮ้ยตัวไม่ทำมันตายแล้วฮู้เราชนะแล้วทุกคนเย้ต่อสู้อัตโนมัติพี่ส้มก็ยังชนะนะแค่ไม่ได้ใช้สมองยังชนะเลยเกมนี้นี่ยากจริงๆเลยวิฮู้ทุกคนมีเรามีปลดล็อกอะไรเนี่ยหุยเราได้ยึดครองแผ่นดินไป1แผ่นดินแล้วนะทุกคนมันไม่ได้มีแค่แบบว่าทำไปงานงานเล่นไปงานงานอ๋ออะไรนี่นะคะก็คือเราทหารของเราเห็นไหมทุกคนตอนนี้เรายึดอาณาเขตไปได้1อาณาเขตแล้วชินโจนะคะแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายที่เราต้องไปยึดเลยก็ประมาณนี้นะคะในส่วนของเกม Romance of the Kingdom The Legend of Jojo นั่นเองชื่อเกมนี่ยาวมากนะคะหรือว่าพูดสั้นๆก็คือ RTK นั่นเองนะคะมีให้โหลดแล้วนะคะย้ำมีให้โหลดแล้วทาง Android แล้วก็ iOS นะคะใครที่ชอบเกมแนว RPG วางแผนกลยุทธ์ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่าพลาดเลยนะคะแล้วแถมเป็นแบบเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ3ก๊กด้วยนะคะก็ฝากด้วยนะคะทุกคนโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะใครที่เล่นเป็นแล้วเล่นแบบนำพี่ส้มไปแล้วก็มาสอนพี่ส้มได้นะคะว่าแบบต้องเล่นอย่างนี้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 นะคะก็เจอกันในเกมนะคะทุกคนวันนี้พี่ส้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งข้างปุ่ม Subscribe ด้วยนะคะเวลาพี่ส้มลงคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่ต้องพลาด นะคะแล้วยังไงเดี๋ยวมาเจอกันกับเกมอื่นๆของทาง Nexon แล้วก็เกมใหม่ๆที่กำลังจะเปิดตัวนี้ด้วยนะคะวันนี้พี่ส้มต้องไปแล้วบ๊ายบาย